แม่ทัพภาคที่2เปิดคอร์สทหารไทยหัวใจ PR พัฒนากองทัพภาคที่2สู่ Thailand 4.0 วันที่30มีนาคม2560ที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทวิชัยแซจอหอแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดงานอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ทหารไทยหัวใจ PR โดยมีกำลังพลที่ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทหารที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง20จังหวัดรวม55คนเข้ารับการฝึกอบรมการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของกองทัพภาคที่2และสามารถเผยแพร่ยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆของกองทัพภาคที่2ผ่านสื่อประเภทต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทกับประชาชนเป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะการนำเสนอประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเหล่านี้ให้กับกำลังพลในกองทัพภาคที่2แม่ทัพภาค2กล่าวทิ้งท้ายว่าทหารทำงานมากมายลงพื้นที่คลุกคลีช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ด้วยภารกิจที่มากมายจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ภารกิจต่างๆของกองทัพภาคที่2เป็นการเตรียมความพร้อมกองทัพภาคที่2สู่ Thailand 4.0 ด้วยเด้อค่ะ